นิวKFC SEA สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สสสช.ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลกโดยใช้สื่อนกพิราบกว่า 2,500 ตัวเป็นตัวเชื่อมสื่อเพื่อการรณรงค์ผ่านพ้นไปด้วยดีกับกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพโดย UNPKFC SEA สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สสสช.ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลกโดยใช้สื่อนกพิราบกว่า 2,500 ตัวเป็นตัวเชื่อมสื่อเพื่อการรณรงค์กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพขจัดกิเลสภายในกิจกรรมยืนระลึก1นาทีกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสันติภาพหลากหลายพร้อมทั้งยังมีบุคคลสำคัญนางงามศิลปินดารานักแสดงมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งอาทิเช่นแดนนี่โซโลสไมกี้เดอะวอยซ์1ตี10น้องเมย์นางงามจากเวทีมิสแกรนด์สวัสดีทุกท่านครับคือวันนี้นี่นะฮะเป็นวันสันติภาพโลกองค์การสหประชาชาตินี่นะฮะได้กำหนดวันที่21ของทุกของเดือนนี้ทุกๆปีนะเป็นวันสันติภาพโลกวันสันติภาพโลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนี่ปรารถนาที่จะมีวันนี้คือเป็นวันที่ให้ทุกคนเนี่ยหยุดใช้ความรุนแรงหยุดความที่จะละเมิดสิทธิของทุกๆคนรวมทั้งบุคคลทั่วไปเยาวชนและบุคคลทุกๆคนนะฮะซึ่งที่อยู่ในโลกนี้องค์การสหประชาชาติได้บอกว่าบุคคลทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดอยู่ในพื้นที่ใดหรือผิวสีอะไรมีความเท่าเทียมกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้โดยเฉพาะ1วันนี้ให้หยุดยิงหยุดใช้ความรุนแรงทุกแห่งทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีค่ะที่ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็การเอื้ออำนวยความสะดวกในทุกๆรูปแบบในเรื่องของการทำกิจกรรมสันติภาพสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ทำในประเทศไทยแต่ยังจะเป็นกระบอกเสียงที่จะส่งข้อความและการกระทำที่งดงามเหล่านี้นะคะสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าปราศจากความรักนะคะเราต้องใช้ความรักในการที่จะเข้ามาจูนให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างวัฒนธรรมสันติภาพสู่สันติสุขก็คือวัฒนธรรมแห่งความสุขนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนะคะวันนี้ถือว่าเราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเราใช้เวลาเพียงแค่4วันในการเตรียมการนะคะก็ถือว่าแล้วก็โรงเรียนติดสอบด้วยนักเรียนทุกคนเขาก็ยังเล็งเห็นว่าทางโรงเรียนยังเล็งเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีความสำคัญนะที่จะต้องช่วยกันรณรงค์เพราะถือว่าผลงานครั้งนี้จะถูกส่งออกไปนะคะในภาพลักษณ์อัตลักษณ์ที่ใหญ่ให้กับทั่วโลกได้รับทราบว่ากิจกรรมครั้งนี้คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะผู้บริหารทุกท่านแม้กระทั่งพันโรงนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสันติภาพโลกในวันนี้ขอขอบคุณน้องเมย์มิสแกรนจากฉะเชิงเทราทุกกิจกรรมน้องก็ให้ความร่วมมือขอบคุณผู้บริหารสมาชิกนะคะของสภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆด้านเช่นกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะอย่างน้อยยังไงขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านได้เป็นกระบอกเสียงนะคะตอนนี้บ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นแค่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะเราเจอโคโรนาไวรัสเปรียบเสมือนเราเจอสงครามอยู่แล้ววันนี้นะคะขอให้ทุกคนได้ร่วมไม้ร่วมมืออยู่กันอย่างสงบสุขอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะพวกท่านคือสื่อพลังอันสำคัญที่จะเป็นกระบอกเสียงทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงพวกท่านมีอิทธิพลมากต่อสื่อโลกนะคะขอบพระคุณมากค่ะช่อง 8 Thailand News